แฟนคลับรวมตัวที่วัดหนามแดงเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมาเป็นปีแล้วนะคะเพราะที่ผ่านมาการจัดงานทำบุญให้ Big D2B ติดสถานการณ์โควิด-19แฟนคลับบ้าน Big D2B Family เลยจัดแบบ New Normal ค่ะทำบุญเล็กๆเท่านั้นแต่พอสถานการณ์ปีนี้ผ่อนคลายก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนมาร่วมบุญกันตั้งแต่เช้ารวมถึงคุณพ่ออุดมกิติกรเจริญคุณพ่อของบิ๊กที่ไม่ได้มาร่วมงานหลายปีค่ะไหนจะเรื่องโควิดแล้วก็ปัญหาสุขภาพปีนี้ค่ะก็ได้เห็นเมมเบอร์พี่ใหญ่ของวงนะคะบีมกวีก็เป็นคุณพ่อลูก4แล้วเรียกว่าเติบโตขึ้นมาจากวันที่พบกับบิ๊กแต่ว่าทุกความทรงจำถึงสมาชิกรุ่นน้องอย่างคงชัดเจนและดีใจที่ทุกคนไม่ลืมบิ๊ก D2B ค่ะแฟนคลับของผมหรือว่าแฟนคลับของแดนเองก็สุดยอดมากๆแล้วแต่นั่นคือผมกับแดนยังอยู่กับเขาไงยังสามารถแบบว่าตอบยังสามารถพูดคุยยังสามารถให้กำลังใจได้แต่นี่แฟนคลับของบิ๊กก็คือบิ๊กอาจจะไม่มีโอกาสได้มาทำสิ่งนั้นตอบแทนให้แฟนคลับแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ลืมเขาก็ยังแบบคิดถึงแล้วก็ยังดูแลยังมาหาคุณพ่อยังแบบว่าใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่แบบว่าเกี่ยวข้องทุกคนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันแบบมันยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วผมก็แล้วนี่มันผ่านมา15ปีแล้วอ่ะมันสม่ำเสมอแล้วก็มันไม่ได้ลดลงไปเลยมันต้องบอกว่าสุดยอดมากๆอย่างเงี้ยครับดีใจแล้วก็ทุกคนมาดีใจถึงแม้มันจะเป็นปีที่15แล้วแต่ว่าความเหนียวแน่นยังมีอยู่เยอะแล้วพ่อก็จะขอขอบคุณพ่อบอกเลยว่าผัดกันมาบางทีคนโน้นซื้อยาบ้างคนนี้สมมติคือพ่อไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ถูกไหมฮะมันก็เลยจำเป็นจะต้องไหว้วานคนไหนที่อยู่ใกล้ตรงไหนอย่างไรเนี่ยโอเคคนนี้ก็ซื้อยามาให้ตลอดเวลา15ปีตั้งแต่บิ๊กจากไปแฟนคลับก็ได้สับเปลี่ยนกันไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของบิ๊กไม่เว้นแม้แต่ตอนโควิดค่ะก็ส่งเสบียงของใช้จำเป็นมาให้ทางไปรษณีย์ทำให้ทุกวันนี้ผูกพันจนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันค่ะในกลุ่มแฟนคลับนะคะมีพี่เพนค่ะคนนี้ดูแลมาเป็น10ปีแต่ว่าตอนนี้ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ว่าวันนี้วันสำคัญค่ะครบรอบ15ปีเดินทางกลับมาร่วมงานให้ได้อีกคนนึงนะคะเป็นพยาบาลค่ะก็เป็นอีกกำลังสำคัญในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ของบิ๊กเธอเล่าว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นพยาบาลมาจากเหตุการณ์การจากไปของคุณบิ๊กดีทูบีนี่แหละค่ะและถึงวันนี้ก็ได้ใช้ความรู้ดูแลครอบครัวของศิลปินที่รักก็คือแบบดูแลหลักก็คือเข้าไปดูแลไปช่วยคุณพ่อดูแลคุณแม่ตอนกลางคืนตอนที่เขาร่างกายยังแข็งแรงตอนนั้นเขายังดูแลเองอ่ะคุณพ่อยังดูแลเองก็จะเป็นหน่วยเสริมที่เข้าไปช่วยสลับให้คุณพ่อได้พักบ้างอะไรสมัยแล้วก็ยังวิ่งซื้อยาพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอระยะเวลาที่ผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะตอนนี้การเข้าไปของพวกเราก็เป็นลักษณะเหมือนครอบครัวที่ลูกหลานเข้าไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เพราะว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนญาติผู้ใหญ่เราอีกคนนึงที่แบบคือในลักษณะของเมื่อก่อนที่เวลาเราใช้ชีวิตกันปกติเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะถามว่าเป็นยังไงใครทำงานอะไรบ้างเรียนเป็นยังไงหรือว่าชีวิตตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงรวมถึงให้คำแนะนำต่างๆในการใช้ชีวิตในฐานะญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งคุณพ่ออุดมตอนนี้อายุ75ปีแล้วนะคะก็มีปัญหาสุขภาพตามวัยอะค่ะส่วนคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยเมื่อ2เดือนก่อนคุณพ่อก็ตรวจพบจุดที่ปอดแต่ว่าหายห่วงได้นะคะเพราะไม่ใช่เนื้อร้ายเมื่อมาร่วมงานในปีนี้แฟนคลับเลยต้องเซฟเป็นพิเศษตรวจโควิดกันมาก่อนเข้าวัดทุกคนค่ะ